นอข่าวโดยสำนักข่าว INN14 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราต้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะนายกรัฐมนตรีห่วงใยประชาชนในพื้นที่เสี่ยงพายุปาบึกเฝ้าติดตามใกล้ชิดเตรียมประชุมวิดีโอทางไกลผ่านดาวเทียมกับผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงคุณอรดาชื่นรุ่งรายงานค่ะนายพุทธิพงศ์ปุณการรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงสถานการณ์พายุโซนร้อนปลาบึกที่เคลื่อนตัวเข้าสู่ภาคใต้และอ่าวไทยในวันที่ 3-5 มกราคมนี้ว่านายกรัฐมนตรีได้รับทราบรายงานการเคลื่อนย้ายประชาชนออกจากพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่มีความเสี่ยงจะได้รับผลกระทบจากพายุปลาบึกซึ่งเป็นการเคลื่อนย้ายประชาชนล่วงหน้าเพื่อไม่ให้ได้รับผลกระทบเนื่องจากไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้ว่าสถานการณ์จะมีความรุนแรงมากน้อยเพียงใดซึ่งหากไม่เคลื่อนย้ายประชาชนออกมาก่อนเมื่อสถานการณ์รุนแรงขึ้นอาจจะไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวได้ทั้งนี้รัฐบาลไม่ห่วงว่าสถานการณ์จะซ้ำรอยเหตุการณ์ที่แหลมตะลุมพุกเมื่อปี2505เพราะเชื่อว่าประชาชนในพื้นที่มีความตื่นตัวรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นขณะเดียวกันเครื่องจักรในการบรรเทาสาธารณภัยก็พร้อมในทุกพื้นที่อย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีได้แสดงความเป็นห่วงประชาชนในพื้นที่เสี่ยงจึงได้สั่งการให้พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพราะในแต่ละจังหวัดมีแผนรับมือสถานการณ์ที่แตกต่างกันและในเวลา 15:30 นวันนี้นายกรัฐมนตรีจะเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมวิดีโอทางไกลผ่านดาวเทียมกับผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอัลราชื่อลุงผู้สื่อข่าว INN รายงานจากทำเนียบรัฐบาลค่ะคสช.ขอบคุณประชาชนร่วมมือมาตรการลดอุบัติเหตุช่วงปีใหม่สรุป7วันมาตรการดื่มไม่ขับจับยึดรถ 5,164 คันพันเอกหญิงสิริจันทร์งาทองรองโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.เปิดเผยว่าจากนโยบายสร้างความปลอดภัยในการสัญจรของคสช.และรัฐบาลด้วยมาตรการการลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่2562ดื่มไม่ขับจับยึดรถตั้งแต่วันที่27ธันวาคม2561ถึง2มกราคม2562โดยตลอด7วันที่ผ่านมามีสถิติของการกระทำความผิดในลักษณะที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทั้งสิ้น 310,012 ครั้งแยกเป็นรถจักรยานยนต์ 171,168 ครั้งรถโดยสารสาธารณะและรถยนต์ส่วนบุคคล 1,000 ขออภัยค่ะ 139,844 ครั้งเจ้าหน้าที่เก็บรักษารถที่ฝ่าฝืนมาตรการดื่มไม่ขับไว้ทั้งสิ้น 5,764 คันแยกเป็นรถจักรยานยนต์ 3,859 คันและรถโดยสารสาธารณะรถส่วนบุคคล 1,305 คันยึดใบอนุญาตขับขี่ไว้ 8,312 คนส่งดำเนินคดี 245,954 คนสำหรับสถิติจากมาตรการดื่มไม่ขับจับยึดรถในปีนี้คสช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะนำข้อมูลไปพิจารณากำหนดแนวทางป้องกันในทุกมิติเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ใดๆที่มีผลต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างไรก็ตามคสช.ได้ขอบคุณประชาชนที่ปฏิบัติตามกฎหมายและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีทำให้ไม่ปรากฏเหตุการณ์ที่น่ากังวลภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยรวมทั้งขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกส่วนที่ทุ่มเทเสียสละปฏิบัติงานดูแลประชาชนอย่างเต็มที่ชุมพลเคลียร์อภิสิทธิ์เรียบร้อยแล้วยืนยันยังคงอยู่กับพรรคประชาธิปัตย์และทำตามมติพรรคทุกอย่างเรียบร้อยลงตัวนายชุมพลจุนไซอดีตสสชุมพรพรรคประชาธิปัตย์หรือสสลูกหมีได้เดินทางเข้าพบและชี้แจงถึงบทบาททางการเมืองของตนเองต่อนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคและนายจุติไกรฤกษ์เลขาธิการพรรคหลังจากที่นายสุพลจุนไซซึ่งเป็นพี่ชายของนายชุมพลเป็นว่าที่ผู้สมัครสสชุมพรเขต3พรรครวมพลังประชาชาติไทยโดยใช้เวลาในการพูดคุยประมาณ30นาทีนายชุมพลกล่าวภายหลังการชี้แจงว่าเข้าใจกันดีไม่มีปัญหาเรื่องการลงสมัครรับเลือกตั้งในเขต1จังหวัดชุมพรโดยคุยกันด้วยเหตุผลแต่ทุกอย่างขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบริหารพรรคซึ่งส่วนตัวยังคงอยู่กับพรรคประชาธิปัตย์แน่นอนส่วนเรื่องพี่ชายเป็นเรื่องที่พี่ชายจะตัดสินใจเองแต่หากพรรคมีมติอย่างไรก็พร้อมปฏิบัติตามและเมื่อลงสมัครในนามของพรรคก็ต้องช่วยในภาพรวมของพรรคทางนี้เชื่อว่าด้วยจุดยืนทางการเมืองที่ชัดเจนและเมื่อตนได้รับความเป็นธรรมก็เชื่อว่าประชาชนในพื้นที่เข้าใจและไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องคะแนนเสียงเพราะเชื่อว่าประชาชนยังรักพรรคประชาธิปัตย์และเหตุผลที่พรรคยังอยู่กับพรรคประชาธิปัตย์
พราะเป็นพรรคที่พี่น้องประชาชนฝากความหวังไว้ได้ด้านนายจุติไกรฤกษ์เลขาธิการพรรคกล่าวว่าจากการพูดคุยกับนายชุมพลแล้วไม่มีปัญหาอะไรเข้าใจกันด้วยดีและนายชุมพลได้รับปากแล้วว่าจะปฏิบัติตามมติพรรคจบการเสนอข่าว 14:05 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN